พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปรัฐบาลคสช.ก็พยายามที่จะปูพื้นฐานไปสู่การปฏิรูปหลายเรื่องด้วยกันนะคิดว่ามันจะปฏิรูปอะไรปฏิปรูปฏิแรตู่อันตอื่ำนรนวะจครับปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปหมดแต่ยกเว้นกองทัพนะฮะไม่ปฏิรูปอันกองทัพกองทัพและกระบวนการยุติธรรมไม่ปฏิรูปทีนี้ตกลงไม่ปฏิรูปจะปฏิรูปออกมามันจะสําเร็จสักเรื่องไหมฮะรัฐบาลนี้หรือมันไม่ควรปจะฏวิารงูปอะเปไร็นเวลายทกรรมมันเป็นวาทกรรมมาปฏิรูปอะไรฮะครับคนจะปฏิรูปเขาจิตใจมันต้องสูงส่งมันต้องถูกปฏิรูปก่อนคุณคิดว่าคนแบบนั้นปฏิรูปอะไรได้อะใช่ไหมครับคนจะเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปเขาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้คนในสังคมได้ว่าเขามีวิชั่นนะฮะการที่จะวางยุทธศาสตร์ประเทศให้มันเดินไปได้20ปีแปลว่าโอ้โหวิชั่นคุณต้องสุดยอดแล้วคุณจอมคิดว่าสติปัญญาของคนพวกนี้มันสติปัญญาขนาดไหนล่ะครับไปเชื่อเขาตอนนี้เอาเห็นแค่ว่าประเทศชาติเนี่ยอยู่กันมา3ปีเนี่ยมันประชาชนมันยังทุกข์เข็ญลำบากยากกันขนาดเนี้ยแล้วถ้าเชื่อเขาไปอีก20ปีมันจะเหลืออะไรล่ะครับถ้าเพื่อไทยเป็นเกรงจะเหลือมากครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกทีฮะครับปฏิรูปกองทัพอย่างไรฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิรูปอย่างไรที่จะให้กองทัพออกไปจากการเมืองเลยแล้วก็ไม่ต้องมารัฐประหารซ้ําซ้อนอยู่อย่างนี้ฮะจะทํายังไงก็ถ้าวางระบบกระบวนการยุติธรรมให้ทุกคนเข้าคุกได้เนี่ยไม่มีใครกล้าปฏิวัติอ่ะครับถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยผิดถูกตัดสินโดยประชาชนสำหรับคนที่มีส่วนได้เสียเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ตัดสินโดยคนมีอำนาจถ้าการปฏิวัติเนี่ยนะครับจะต้องเข้าสู่ศาลที่ประชาชนเป็นลูกขุนคุณจอมว่าประชาชนจะชี้ว่ามันถูกหรือผิดล่ะใช่ครับถ้าประชาชนบอกผิดติดคุกกันเนี่ยต่อไปมีใครกล้าปฏิวัติมากคุณจอมว่าครับใช่ถูกไหมครับนั่นแหละฮะหัวใจมันก็คืออยู่ที่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนกระบวนพิจารณาคดีฮะเพื่อไทยจะกล้าเหรอฮะเพราะว่าโอกาสคือถ้าไปแตะกองทัพรัฐประหารก็เกิดอีกที่ผ่านมาเกิดก็ต้องให้เกิดเกิดก็ต้องให้เกิดนะฮะวันที่เราชนะเลือกตั้งเข้าไปเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันเต็มที่ถ้าเราเสนอแก้กฎหมายด้วยการลดอำนาจกองทัพแล้วเอาทุกคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและมันเสือกปฏิวัติผมเชื่อว่าประชาชนลุกคือนะฮะผมเชื่อว่าประชาชนไม่ยอมเขาเสนอกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ทุกคนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบได้หมดเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะครับฮะและปฏิวัติเพราะไม่ยอมให้เขาตรวจสอบคุณว่าประชาชนจะยอมหรอครับคิดว่าเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยเพื่อไทยจะครับโดยเฉพาะนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยโดยรวมเนี่ยจะเหมือนเดิมไหมฮะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคือปัญหามันจะเกิดกับเราวันนี้เนี่ยนะครับก็คือพื้นที่เลือกตั้งเนี่ยมันลดลงจาก375เนี่ยลดลงเหลือ350มันจะหายไป25ที่บางจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยจะหายไปคนหนึ่งปัญหาของเราคือปัญหาผู้สมัครเนี่ยจะต้องถูกคัดออกนั่นนะฮะคือความเลวของพวกเนี้ยสร้างเรื่องให้พวกเราไปตีกันเองก่อนในพรรคก็ต้องตีกันแล้วนะปัญหาที่คุณจอมถามคือคนของพรรคเพื่อไทยจะอยู่พรรคเพื่อไทยต่อไปไหมใช่ครับรวมทั้งแนวคิดของเพื่อไทยด้วยจะเหมือนเดิมแนวคิดวันนี้มันแนวคิดวันนี้ชัดเจนครับเพราะเราอยู่ตรงข้ามเผด็จการเราไม่ประนีประนอมกับเผด็จการนะฮะกระบวนการปรองดองเราก็ประกาศแล้วนี่ว่าเราไม่สังคกรรมด้วยกระบวนการที่คุณไปทําแบบเนี้ยมันไม่ใช่ถ้าคุณไม่เอาคนกลางมาเราก็คงจะเซโนกับคุณคุณจะทําก็ทําไปเราไม่ไปขัดขวางหรอกนั่นหมายถึงว่าเราไม่เลือกตั้งครั้งใหม่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยจะไม่สู้ไปกราบไปอะไรงั้นที่มีคนพูดถึงไม่มีครับคุณจอมเห็นผมกราบไปละเห็นผมกราบไหมนะฮะแต่คนแรกอย่างที่สองคนอื่นอาจจะไม่เหมือนคุณวัฒนาเนี่ยอาจจะคนอื่นอาจจะไม่มีส่วนใหญ่ของพรรคไทยอาจจะสู้ไปกราบไปก็ได้ฮะไม่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้จุดยืนทางการเมืองมันค่อนข้างชัดเจนคุณจอมเห็นไหมเรื่องของการปลองดองเนี่ยมีพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ประกาศบอกว่าการปลองดองกับคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรงเนี้ยต้องเป็นคนกลางที่ไม่ใช่คู่กรณีของความขัดแย้งเห็นไหมฮะมีพรรคเดียวที่ทักท้วงแล้วสเต็ปต่อไปถ้าคุณไม่เชื่อเราเราก็ถอนตัวเราก็ไม่เอาด้วยแต่การไม่เอาด้วยของเราไม่ได้แปลว่าเราจะไปยกพวกไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งเหมือนที่ไอ้กลุ่มการเมืองข้างถนนบางกลุ่มก็ทำนะครับไม่ได้แปลว่าผมจะไปล้อมให้คุณฟองดองไม่ได้แปลว่าผมจะไปขัดขวางคุณก็ทำไปเถอะผมจะสวดมนต์เอาใจช่วยให้มันสำเร็จแต่ผมไม่เอาด้วยเพราะผมรู้ว่ามันเป็นของปลอมมันปลายหีมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคำว่าปลองดองเนี่ยนะครับมันต้องจบลงโดยการกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันใหม่คุณจอมเข้าใจไหมครับครับคุณจอมกับผมทะเลาะกันแล้วก็ต้องหาสาเหตุมาทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรเสร็จแล้วคุณกับผมต้องมากำหนดกติกากันร่วมการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันใหม่ว่าจอมต่อไปอย่าทำอย่างนี้นะพี่ไก่อย่าทำอย่างนี้คุณต้องมาคุยกับผมอ่ะครับแล้วเราก็จะเดินไปตามกติกาที่เรากำหนดร่วมกันนั้น
แต่กติกาการอยู่ร่วมกันของสังคมคือรัฐธรรมนูญมันถูกวางไว้แล้วแล้วมันจะไปแก้ข้อขัดแย้งมันจะไปปรองดองอะไรเหตุที่ทำให้ตีกันมันก็อยู่ในรัฐธรรมนูญมันก็เขียนไว้อะคือการเลือกปฏิบัติการทุกอย่างก็ยังอยู่ในนั้นอยู่อ่ะครับมันจะไปปรองดองสำเร็จได้ไงแสดงว่ารัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้นี้เนี่ยก็ไม่ได้นำไปสู่การสร้างความปรองดองอยู่ดีใช่ไหมไม่มีทางครับการปรองดองมันต้องอยู่บนผมเรียนคุณจอมแบบนี้นะครับว่าในโลกใบนี้เนี่ยยังไม่มีเครื่องมืออะไรที่ทำให้คนรักกันได้มาตรา44ก็ทำให้คุณจอมรักผมไม่ได้นะฮะพลเอกประยุทธ์เขียนมาตรา44ให้ผมรักพลเอกประยุทธ์ดิเขียนได้มั้ยมันไม่ได้แต่มันมีเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้แม้คิดไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าประชาธิปไตยบนหลักนิติธรรมเพราะคนมันจะยอมรับความถูกต้องและความถูกต้องนั้นเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการกำหนดกติกานั้นด้วยหมายความว่ามันถึงจะเกิดเขาเรียกว่าความชอบธรรมคุณจอมเข้าใจไหมครับครับเช่นผมนัดกับคุณจอมวันเนี้ยว่าจะสกายกับคุณจอมเนี่ย11 โมงก่อนเที่ยงครับถ้าผมตกลงแล้วผมต้องปฏิบัติตามถ้าผมไม่ทำตามผมมาไม่ถึงผมต้องบอกคุณจอมติดนู่นติดนี่เนี่ยนี่เขาเรียกสัญญาประชาคมที่เรามีส่วนร่วมในการกำหนดใช่ครับเราจึงจะปฏิบัติและเต็มใจที่จะยอมรับมันแต่ถ้ากติกานั้นถูกกำหนดโดยคสช.ฝ่ายเดียวเนี่ยที่เขียนกันเองเหมือนคุณจอมบอกพรุ่งนี้ท่านวัฒนาพรุ่งนี้พี่วัฒนาครับก่อนเที่ยงนะครับถ้าพี่ไม่มามีเรื่องนะครับผมไม่มาผมก็ไม่ถือว่าผมผิดถูกไหมครับกติกาการอยู่ร่วมกันคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันถูกกำหนดโดยคนไทยร่วมกันหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่นำไปสู่การปลองดองแน่นอนเพราะมันเป็นกติกาที่ถูกกำหนดขึ้นมาฝ่ายเดียวโดยฝ่ายที่มีอำนาจขนาดนั้นและใช้กระบวนการใช้กลโกงทุกวิถีทางที่จะให้ผ่านประชามติเช่นบีบคอไม่ให้ใครเห็นต่างผมออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยอุ้มผมไปเข้าค่ายทหารเอาผมไปขังตั้งหลายครั้งไม่เห็นหรอครับใช่ไหมครับใครที่ออกมารณรงค์แคมเปญไม่เอาเข้าไปใส่คดีไปขึ้นศาลทหารไปติดคุกวันนี้ยังเดินขึ้นศาลสู้คดีกันครับแล้วคุณเอารัฐธรรมนูญแบบนี้มาใช้กับประเทศอ่ะแล้วบอกมันผ่านประชามติคุณยอมว่ามันใช่เหรอแล้วมันจะได้รับการยอมรับเหรอนะครับอย่างน้อยของผมเนี่ยคือถ้อยคำทางกฎหมายก็มี2คำเขาเรียกว่า rule by law กับ rule of law นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้ามันจะบังคับที่ผมต้องยอมรับมันเนี่ยก็ผมยอมรับในความเป็นความถูกต้องตามกฎหมายของมันคือ legality เนี่ยแต่ผมไม่ยอมรับว่ามันมีความชอบธรรมคือมันมี legitimacy ไม่มีครับเพราะมันไม่ได้กระบวนการมันไม่ได้ผ่านมาโดยความชอบธรรมอย่างที่บอกครับแนวคิดในเรื่องของการสร้างความปรองดองของคสช.นะบอกว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องการปรองดองการนิรโทษกรรมไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องออกมาพูดอันนี้มันจะปรองดองกันได้ไหมครับคือจริงๆแล้วคำว่าการปลองดองกับการนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องถูกแล้วนะครับแต่คำว่าการปลองดองคือการคืนสิทธิและความถูกต้องให้กับแต่ละฝ่ายปลองดองมันมีตรงนี้ด้วยขั้นตอนของการปลองดองเนี่ยเช่นคุณจอมขับรถไปชนลูกเขาตายเนี่ยการปลองดองที่เขาจะไม่เอาเรื่องคุณจอมคุณจอมก็ต้องมีคอมเพนเซชันคอมเพนเซทให้กับเขาถูกไหมครับถูกไหมฮะใช่ครับเพื่อทำให้เขากับเราเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกันเราคืนชีวิตให้เขาไม่ได้แต่เราอาจจะคืนให้เขาในรูปสินทรัพย์เงินทองค่าเสียหายที่เขาพึงพอใจเพื่อให้เขาเนี่ยกับเราเนี่ยมาอยู่ในฐานะที่เท่ากันในอันที่จะมานั่งคุยกันก่อนเขาเรียกว่าการปลองดองเอาละสมมติผมไม่ผิดแต่คุณเอาผมไปใส่คุกเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำกับผมคืออะไรผมเข้าไปสู่การทำผิดตรงนี้ด้วยมูลเหตุจูงใจทางการเมืองผมไม่ได้ทำผิดอาญาแล้วมันมีมูลเหตุที่ทำให้ผมไปทำผิดแล้วคุณเอาผมไปขังไว้กับนักโทษคดีอาญาเนี่ยเอาคดีเอากระบวนการในคดีอาญาซึ่งมันต้องการไอ้มูลเหตุจูงใจทางอาญาคือ criminal motive เนี่ยมาจัดการกับผมเนี่ยมันถูกป่ะมันไม่ถูกอ่ะเมื่อมันไม่ถูกคุณจอมว่าไอ้คนที่ขับเครื่องบินไปชนตึก World Trade เนี่ยนะซึ่งมีคนตายตั้งหลายพันคนเนี่ยกับมือปืนรับจ้างที่รับจ้างไปยิงหัวคนนะคุณจอมว่ามันคิดเหมือนกันมั้ยใช่ครับไอ้คนนึงทำด้วยอุดมการณ์ถูกมั้ยครับไอ้คนหนึ่งทำเพราะว่าอามิสินจ้างมันคนละอย่างแต่ถ้าคุณเอาสารแบบเดียวกันเอาคดีอาญาไปจัดการกับเขามันจัดการไม่ได้คุณเอากฎหมายอาญามาจัดการกับนักโทษการเมืองไม่ได้เพราะนักโทษการเมืองเขาไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจทางอาญาเขาไม่ใช่โจรคนที่ไปเผาสารกลางมันต่างจากคนที่รับจ้างไปเผาบ้านเขามันคิดคนละอย่างใช่ไหมฮะแล้วคุณจะทำไงคนพวกนี้ล่ะถ้าคุณไม่เรียนโทษกรรมเขาคุณจะทำไงมีคนอย่างท่านอดีตนายกทักษิณบอกว่าพูดถึงเรื่องการปรองดองก็ไม่ต้องเอาตัวท่านเข้ามาอยู่ในสมการความปรองดองถ้าหากว่าตัดคุณทักษิณออกไปการปรองดองมันจะเกิดขึ้นได้ไหมฮะ
คือท่านก็เสียสละตรงนี้นะครับเพราะท่านกำลังเห็นว่าไอ้พวกนี้เอาท่านมาขายอีกแล้วนะครับจะโทษท่านเช่นเรื่องการปรองดองจะไม่สำเร็จคุณทักษิณพยายามจะหนุนล้มล้างการปกครองหนุนการใช้อาวุธเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเอามาเป็นเงื่อนไขท่านก็บอกว่าคุณเดินหน้าไปอย่าได้เอาข้าพเจ้าไปยุ่งแล้วจะได้ไม่ต้องมาโทษนะครับคุณอยากปรองดองไม่ต้องมาคิดถึงฉันคุณพาประเทศไปเลยนะฮะนายกสินก็บอกว่าท่านก็พร้อมเสียสละตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่สำเร็จหรืออะไรอย่าได้มาโทษข้าพเจ้าในความหมายที่ท่านบอกอย่างนั้นเนี่ยทำไปเถอะอย่าเอาท่านมาเป็นข้ออ้างนะฮะอันนี้ก็คือการที่ท่านเสียสละอย่างสุดๆแล้วแต่มันก็อยู่ที่จิตสำนึกของคนที่ทำปลองดองว่าเมื่อคุณจะคืนความชอบธรรมเนี่ยถ้าคุณต้องคืนให้ทุกคนแล้วคุณจะไปยกเว้นใครคนใดคนหนึ่งได้ไหมถ้าคุณทำได้ก็ทำไปท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ทำไปครับแต่ว่าดูแล้วการปลองดองก็คงไม่สามารถที่จะทำได้ในรัฐบาลชุดนี้อยู่ดีแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดหน้าแต่ว่ามันยากครับคุณจอมครับคำว่าการปลองดองถ้าคุณจอมนึกภาพไม่ออกเนี่ยขอให้นึกภาพกระบวนการอนุญาโตตุลาการเคยได้ยินไหมครับครับกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือกระบวนการระงับข้อพิพาทก่อนขึ้นศาลนะครับอาร์บิเทเตอร์ที่เขาเรียกกันนั่นแหละถูกไหมฮะมันทำโดยผมกับสมมติผมกับคุณจอมทะเลาะกันเนี่ยเราไม่อยากไปขึ้นศาลเราก็จะตั้งตัวแทนฝ่ายละคนคุณจอมตั้งคุณจอมคนของคุณจอมคนหนึ่งมาเป็นตัวแทนของคุณจอมผมก็ตั้งตัวแทนผมคนหนึ่งและผมกับคุณจอมจะร่วมกันตั้งใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานเพื่อให้มีเสียงชี้ขาดคุณจอมเข้าใจไหมฮะหมายความว่าคนที่จะมานั่งทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผมกับคุณจอมเนี่ยมาเซตเทิลดิสพิวต์ให้ระหว่างเราเนี่ยต้องเป็นคนที่เราคือคู่กรณีของความขัดแย้งเนี่ยยอมรับทั้งคู่ถูกไหมครับถูกไหมครับไม่ถ้าผมไม่ยอมรับคุณจอมไม่ยอมรับหรือเอาแต่ผมตั้งเนี่ยคุณจอมจะไปยอมได้ไงในเมื่อถ้าเป็นคนที่ผมตั้งก็ต้องคอข้างผมกระบวนการปรองดองที่เกิดขึ้นมาโดยที่คู่กรณีแห่งความขัดแย้งไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดคนจะมาทำหน้าที่คนกลางเลยคุณเอาใครมาคุณเอากองทัพกองทัพเป็นคู่กรณีไหมเป็นเพราะอะไรคุณยึดอำนาจแล้วคุณยิงหัวประชาชนปี53อ่ะแล้วไม่เรียกว่าคุณเป็นคู่กรณีแล้วเรียกอะไรแล้วปลองดองทำเป็นคู่กรณีมันมีส่วนได้เสียเนี่ยมันจะเป็นกลางได้ยังไงแล้วใครจะไปยอมรับกระบวนการเริ่มต้นมันก็ผิดแล้วนะฮะกระบวนการสุดท้ายข้อตกลงของคู่กรณีความขัดแย้งร่วมกันควรจะตกลงกันใหม่เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันก็ถูกพวกคุณเขียนไปแล้วอันนั้นมันจะจบเหรอคุณจอมว่ามันไม่ใช่การห้ามนักเรียนตีกันนะครับครับทีนี้กลับมาสู่เรื่องของรัฐธรรมนูญปี60อีกทีประกาศใช้แล้วก็นำไปสู่การเมืองในอนาคตของไทยมองว่าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60หรือรัฐธรรมนูญปี60อันนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการเมืองไทยอย่างไรในอนาคตครับมันก็ต้องใช้ความอดทนนะครับแน่นอนฮะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะทำงานยากลำบากเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเขียนขึ้นมาโดยคอนเซปต์ที่ว่า1ต้องไม่ให้พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งนะครับกระบวนการที่ตั้งแต่ตั้งข้อหาพวกเราเพื่อให้ขึ้นไปสู่ศาลถูกถอดถอนถูกอะไรคือตัดตอนในพวกบ้านให้มากที่สุดนะฮะ2กำหนดกระบวนการเลือกตั้งแบบ MMP คือเองชนะในพื้นที่แล้วเองจะไม่ได้ Party List ว่าง่ายๆจะต้องไม่ให้เองชนะให้ได้นี่คือคอนเซปต์ของรัฐธรรมนูญคอนเซปชวลที่เขาวางไว้อันแรกคือต้องไม่ให้พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งคอนเซปที่2ก็คือต่อให้เองชนะเลือกตั้งก็ไม่ให้มึงบริหารไม่ได้ก็คือโดยกระบวนการที่เอาสว250ไว้คานสมมติผมชนะ300ถ้าเขาจะไม่ให้ผมตั้งรัฐบาลเขาก็เอา300 250ของเขามาบวกกับ200ฝ่ายค้านโหวตไม่รับผมก็กลายเป็นเสียงข้างน้อยตั้งไม่ได้นะฮะ3ถ้าเกิดในวันนั้นกระแสประชาชนมันเอาให้เอาเนี่ยคือเขาฝืนไม่ไหวต้องให้ผมตั้งมึงก็บริหารไม่ได้ขอโทษครับเองก็บริหารไม่ได้เพราะกระบวนการทั้งหลายที่ตั้งไว้องค์กรอิสระเองจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของทุกอย่างเนี่ยมันจับคุณทุกขั้นตอนเสนอนโยบายต้องไปผ่านในพวกนี้นะครับเสนองบประมาณต้องทำโปรเจคชันว่ามันสำเร็จนะมันมีความเป็นไปได้ซึ่งคำว่าความเป็นไปได้โปรเจคชันคือมันการคาดการณ์ในอนาคตถ้าองค์กรทั้งหลายแล้วเห็นว่ามันไม่ได้เนี่ยซึ่งมันคือการถกเถียงกันเหมือนสมัยที่คุณชัดชาติจะทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงจำได้ไหมครับสารรัฐธรรมนูญบอกว่าทำถนนลาดยางดีกว่าสุดท้ายไม่ให้ทำอ่ะมันนั่งเถียงกันตรงเนี้ยสุดท้ายคุณจะไปชนะไอ้พวกนี้เหรอ
คุณก็จะบริหารยากเย็นคุณจะของงบประมาณเพราะว่าในพระในรัฐธรรมนูญเขียนว่าการเสนองบประมาณเนี่ยจะต้องแสดงความคุ้มค่าของโครงการที่คุณจะทำด้วยซึ่งมันเป็นการพูดถึงเรื่องในอนาคตเช่นผมจะเอาเงินไปสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมต้องแสดงความคุ้มค่าว่ามันรีเทิร์นมันเป็นยังไงซึ่งถ้าเขาไม่เชื่อผมล่ะเขาบอกเขาไม่เชื่อมันไม่ได้ต้องใช้เหตุผลในการไม่เชื่อบอกว่าดูโปรเจคชันแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้มันไม่ผ่านงบมาได้ผมก็ทำไม่ได้ครับซึ่งเนี่ยคอนเซ็ปต์ของรัฐนูนเป็นแบบนี้ฮะครับซึ่งนั่นถ้าเป็นแบบนี้นะฮะก็มองว่าการเมืองในอนาคตก็จะเต็มไปด้วยความขัดแย้งนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องมีความขัดแย้งกับทางทั้งสวทั้งฝ่ายอำนาจต่างๆที่อยู่ในกลไกของรัฐธรรมนูญแล้วสุดท้ายมันจะวิกฤตขึ้นไปอีกวงจรการรัฐประหารก็มาอีกแน่ๆหรือเปล่าก็ผมบอกคุณจอมแล้วไงครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งผมก็บอกแล้วมันแก้ไม่ได้กรองดองจะไปแก้ยังไงอ่ะมันมีแต่ขยายความขัดแย้งเพิ่มเพราะว่าเขาเขียนรัฐธรรมนูญด้วยคอนเซปต์แบบนี้เขาเอาอำนาจของประชาชนไปใส่มือพวกเขาไว้ในองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่ที่พวกเขากำลังจะแยกย้ายกันไปอยู่นะครับปปชพวกคสช.ก็ตั้งล่วงหน้าไปแล้วใช่ครับ7คน7คนจาก9คนและอยู่ในตำแหน่งต่อไป9ปีแปลว่าอะไรครับแปลว่าจากนี้ไปอีก9ปีเนี่ยคุณแค่คุณจะทำอะไรผ่านคสช.ผ่านปปช.ไม่ได้เลยแต่ไอ้9คนเนี่ยจะนั่งเช็คบินพวกคุณตลอดเวลาตามใบสั่งของคนตั้งเขาอะถูกไหมครับก็เขาตั้งไปจากคนคนนั้นอ่ะคิดว่าประชาชนเองจะเห็นถึงวิกฤตของการเมืองที่รออยู่ข้างหน้าไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนก็แบ่งเป็นเหลืองแดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการทหารอีกกลุ่มหนึ่งก็ฝั่งประชาธิปไตยถึงตอนนี้เนี่ยประชาชนสองกลุ่มนี้เริ่มมองอนาคตของประเทศตัวเองได้เห็นแล้วยังว่ามันจะมีวิกฤตรออยู่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างประชาชนก็คงจะทราบนะครับว่าวันนี้มันได้รับความยากลำบากผมค่อนข้างจะเชื่ออย่างนะครับคุณจรครับว่าในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะแบบที่เรียกว่าแลนด์สไลด์ถล่มทลายอย่างนั้นฮะผมเชื่อนะฮะครับส่วนการเมืองทางภาคนิยมทางภาคใต้ก็ยังคงเป็นแบบเดิมเพราะว่าเขาก็ยังเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีของเขาอันนั้นไม่ว่ากันแต่ว่าหลังจากที่เข้าไปสู่การชนะเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยพรรคการเมืองต้องมีความกล้าหาญที่จะกล้าเปลี่ยนถ้าคุณไม่มีความกล้าหาญประชาชนก็จะไม่ให้โอกาสคุณผมเชื่อว่าประชาชนจะให้โอกาสพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องยอมรับว่าเราเองก็มีส่วนทำให้เกิดการปฏิวัติครั้งนี้ผมยอมรับนะครับถ้าให้ผมขอโทษประชาชนผมก็จะขอโทษเหตุที่เรานำไปสู่ที่ฟังเส้นสุดท้ายคือพระบัญญัติไอ้นิรโทษกรรมที่เขาเรียกว่ากฎหมายไอ้อะไรอะฮะสุดซอยอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เขาเอาไปเป็นข้ออ้างซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยการเสนอกฎหมายเหล่านี้มันเสนอในสภาและเมื่อมันไม่ผ่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความรับผิดชอบโดยการยุบสภาให้แล้วแต่มันเป็นข้ออ้างในการที่นำไปสู่การยึดอำนาจที่พวกเขาใช้เราก็มีส่วนเรายอมรับเราขอโทษแต่เราเชื่อว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการที่เรารู้ตัวว่าเราทำผิดแล้วเราต่อสู้เพื่อเอาอำนาจนี้คืนให้กับประชาชนผมอยากจะบอกว่ามันมีพรรคการเมืองนักการเมืองพรรคเดียวมันถูกทหารจับมากที่สุดเรียกคือพรรคเพื่อไทยมีนักการเมืองจากพรรคเดียวที่ออกมาต่อสู้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนคนเดียวคือพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีนักการเมืองพรรคเดียวนะครับที่ออกมาต่อสู้ให้กับฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ถูกอำนาจโดยไม่ชอบจำได้ไหมครับครับสมัยที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรโดนมาตรา44พรรคงานเนี่ยมีผมคนเดียวนะครับที่ออกมาคัดค้านเผด็จการว่าผมไม่เห็นด้วยผมก็เลยจะถามต่อว่าคำว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือคุณวัฒนาคนเดียวที่เห็นต่อสู้อยู่กับเผด็จการทหารอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมสยบยอมแต่ว่าพรรคเพื่อไทยโดยรวมนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยเองตอนนี้แม้แต่อยู่ในขบวนการใช้ไตเองประชาชนฝั่งเสื้อแดงเองหลายคนก็ผิดหวังต่อพรรคเพื่อไทยต่อสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเท่าที่ควรในช่วงที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเหมือนกันอันนี้จะเชื่อว่าจะถล่มทลายครั้งในการเลือกตั้งข้างหน้าเหรอฮะคุณจอมครับในทีมฟุตบอลเนี่ยมันจะมีแต่กองหน้ายิงประตูอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมก็ไม่สามารถจะทำงานนี้ได้ถ้าผมไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคคุณจอมดูทุกครั้งที่ผมแสดงบทบาทเนี่ยผมจะลงท้ายว่าพรรคเพื่อไทยวัฒนาเมืองสุขพรรคเพื่อไทยครับคือ imply ให้เห็นว่าเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เอาด้วยกับผมเนี่ยต้องสั่งให้ผม delete ตรงนี้ออกนะครับทุกเรื่องที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของพรรคอยู่แล้วนะฮะทีนี้ถามว่าถ้าเรื่องเหล่านี้ถ้าคนในพรรคเพื่อไทยไม่เอาด้วย
ไม่สำเร็จหรอกครับมันจะต้องในกระบวนการของพรรคมันมีเนี่ยครับไม่ให้คุณใช้ชื่อพรรคไม่ให้คุณผมแถลงข่าวก็แถลงในพรรคไม่เห็นหรอครับผมเวลาที่ผมไปต่อสู้คนในพรรคก็ไปสนับสนุนหรือว่าในการที่เราต่อสู้เรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะมีแถลงการเป็นระยะกับเผด็จการคุณจองไปดูสิครับมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าจะให้ทุกคนก็ออกมาแบบบุกเหมือนผมเนี่ยมันคงไม่ได้น่ะฟุตบอลมันก็ต้องมีทั้งประตูมีทั้งกองกลางมีทั้งกองหน้ามันแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแต่ว่าโดยพื้นฐานเอาดูแค่ตรงนี้ครับดูแค่เรื่องกระบวนการปรองดองเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยเข้าไปมันจะบอกทิศทางของพรรคได้ดีว่าเราไม่ได้เอาด้วยกับเผด็จการไม่ได้คุยไปกราบไปหมอบไปเราไม่เอาเราทำหนังสือไปถึงคสช.นะครับถึงคณะกรรมการปยป.อะไรของเขาเนี่ยนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับกระบวนการปรองดองต้องทำโดยคนกลางเห็นไหมฮะพรรคเพื่อไทยนี่ไปในนามพรรคนะครับสเตทเมนต์เหล่านี้ครับพรรคเพื่อไทยมันไม่ได้เอาด้วยอยู่แล้วนี่แล้วตอนแคมเปญหาเสียงประชาชนคอยดูนะครับ ในเรื่องของกฎหมายที่ไม่จำเป็นต่างๆเช่นกฎหมายเกณฑ์ทหารกฎหมายหลายๆอย่างเหล่านี้มันจะต้องถูกบรรจุเป็นนโยบาย แล้วนำไปสู่การเลือกตั้ง ผมบอกพี่น้องประชาชนว่าทุกวันนี้ที่ผมทำเนี่ยผมทำในนามพรรค นะฮะถ้าผมไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคผมไม่มีพลังขนาดนี้ วัฒนาไม่ได้ทำในนามส่วนตัวเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำคือทำในนามพรรคเพื่อไทย นะครับเลือกก็ไปเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกผมคนเดียวไม่ได้หรอกไม่มีพลังครับครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อไทยก็ยังเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ถูกกล่อมถูกให้ข้อมูลในลักษณะที่เกรงกลัวคุณทักษิณด้วยเหมือนกันอันนี้จะทำให้คนกลุ่มนี้ยังคงจะกลับมาเลือกคุณทักษิณแหละก็บอกสิครับผมก็บอกคุณจอมแล้วว่าคุณทักษิณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยเห็นไหมฮะคุณทักษิณเองยังเอาตัวไม่รอดเลยไปมีฤทธิ์มีเดชอะไรแต่สิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์จากคุณทักษิณคือสติปัญญาท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการลงทุนเราใช้ประโยชน์จากนั้นจากท่านนี่ถูกไหมครับผมไม่ได้บอกว่าเอาคุณทักษิณมาต่อสู้เพื่อเรื่องไหนที่ท่านไม่ถนัดนี่แล้วถามว่าท่านเป็นอุปสรรคอะไรท่านถูกดำเนินคดีได้นะครับญาติพี่น้องลูกท่านก็โดนน้องสาวก็โดนพวกผมก็โดนท่านไม่เห็นมีอภิสิทธิ์อะไรที่จะทำให้กระบวนการประชาธิปไตยมันมีอุปสรรคขัดขวางหรือเป็นปัญหากับกระบวนการประชาธิปไตยเลยตรงไหนล่ะครับที่ท่านเป็นอุปสรรคเผด็จการต่างหากริ้วล้อเผด็จการต่างหากคุณไม่เห็นเหรอครับไปปิดสถานที่ราชการไปปิดสนามบินปิดกันตั้งเท่าไหร่แล้วคดีมันไม่ไปไหนเลยแถมยอมไม่ระบุพยานตั้งพันกับปากสื่อพยานพันกับปากนี่คุณจอมรู้ไหมครับใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่70ปีฮะกว่าคดีนี้จะตัดสินน่ะตายหากันไปหมดแล้วผมขออนุญาตใช้คำหยาบนะครับนี่คือกระบวนการช่วยกันอย่างที่เขามองนะครับว่าหลายคนประชาชนก็หลายคนก็บอกเอ้ยแบบนี้มันก็คือการช่วยกันสิแต่ในมุมของ อีกฝ่ายก็อาจจะบอกว่าก็ให้โอกาสในการต่อสู้คดีเต็มที่แต่ทำไมคดีบางคดีเร่งวันเร่งคืนเร่งวันเร่งคืนทำไมแม่เขาสู้คดีเต็มที่แบบนั้นล่ะใช่มั้ยฮะมันอะไรที่มันตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันสร้างความสงสัยกับประชาชนทั้งสิ้นเพราะนั้นศาลต้องถูกตรวจสอบผมยืนยันนะครับศาลต้องเข้าต้องถูกประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจได้อำนาจที่ศาลใช้คืออำนาจประชาชนนะครับเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนไม่ได้ใช้อำนาจใครนะครับจำไว้นะครับครับครับสุดท้ายครับคิดว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในยุคที่ทหารปกครองบ้านเมืองคิดว่าอะไรคือความสูญเสียที่ใหญ่หลวงที่สุดสำหรับประเทศไทยครับประเทศไทยได้สูญเสียสิ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า point of reference คือผมไม่รู้ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรนะครับคือการอ้างอิงที่เราสามารถจะพูดแล้วมีอะไรอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยประเทศไทยได้สูญเสียไปแล้วและความสูญเสียการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสูญเสียหลักนิติธรรมเนี่ยมันนำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมาสู่ประเทศชาติเพราะกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้เนี่ยมันใช้เวลานานนักลงทุนเข้าไปประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับคือต้องให้ความสำคัญกับนักลงทุนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะเอาเงินลงทุนจากคนไทยด้วยกันเองมาทำให้ฐานมาค้ำยันฐานเศรษฐกิจของเราได้มาค้ำยัน GDP ของเราได้เราไม่มีเทคโนโลยีคุณจอมรู้ไหมครับว่าประเทศไทยวันนี้มันเป็น export net growth คือประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักสินค้าที่เราส่งออกนำเงินได้เป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยคือรถยนต์ pick up ของคุณจอมเหรอครับหรือมันเป็น FDI มันเป็น foreign direct investment
ช่ไหมฮะคุณจอมต้องการการลงทุนจากนักลงทุนจากต่างประเทศซึ่งนักลงทุนจากต่างประเทศเขาจะเอาเงินเข้ามาในประเทศคุณได้เนี่ยเขาต้องมีความรู้สึกอย่างน้อยมีความเชื่อมั่น trust trust ในอะไรในระบบกฎหมายในหลักการของประเทศคุณว่าเขาจะได้รับความคุ้มครองแต่วันนี้ตรงนี้เขาเสียหมดนั่นคือแจ็คหม่าหนีไปมาเลย์ครับมาตั้งศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคนี้แต่ไปใช้มาเลย์ซึ่งอยู่ปลายแหลมเลยเนี่ยยังไม่รู้สึกสำเนียกกันดีว่าเราได้สูญเสียความเชื่อมั่นไปแล้วนะครับอย่างที่สองที่นักลงทุนเขาต้องการเขาเรียกว่าการคาดการอะไรได้นะฮะต้องเป็น predictable environment ถูกไหมฮะเขาต้องคาดได้ว่าจะเกิดอะไรกับเขาแต่วันนี้นักลงทุนหรือใครก็แล้วแต่คาดอะไรไม่ได้เลยเพราะอำนาจอยู่ที่ผู้นำคนเดียวอยู่ที่ตามอำเภอใจอาจจะทะเลาะกับเมียตื่นเช้ามาหงุดหงิดทำอะไรก็ได้นะครับหรืออยากจะออกกฎหมายยึดทรัพย์ใครก็ทำมาแล้วนี่เห็นไหมฮะกฎหมายยังมีอภินิหารได้แล้วนักลงทุนไหนจะมาสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยสูญเสียแล้วมันต้องเอากลับคืนมาประเทศไทยต้องปกครองด้วยหลักนิติธรรมเพราะหลักนิติธรรมมันคือการกฎหมายที่มันสร้างความเชื่อมั่นในทุกคนและทุกคนจะยอมรับมันอันนี้ต้องเอากลับมาให้ประเทศไทยให้ได้เราได้สูญเสียสิ่งนี้ไปผมบอกพี่น้องประชาชนเป็นขอให้เอาไปตั้งสติคิดนะครับว่าคุณทักษิณก็ดีพวกผมก็ดีไม่ได้เป็นปัญหากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพวกผมไม่มีอภิสิทธิ์ครับถ้าเห็นว่าพวกผมทำผิดไปร้องปปช.นะครับไปฟ้องศาลพวกผมก็ติดคุกได้เหมือนประชาชนเหมือนคุณเหมือนท่านเหมือนผมเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆเลยแต่เผด็จการต่างหากที่ท่านตรวจสอบเขาไม่ได้ทำความเสียหายกับประเทศยับเยินขนาดนี้เศรษฐกิจเสียหายขนาดนี้เนี่ยถามท่านไปทำอะไรได้และคุณเคยเห็นเผด็จการพวกนี้พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนกับประชาชนไหมอหังการทวงบุญคุณประชาชนแทบจะขี่คอปานประหนึ่งว่าประเทศนี้อยู่ได้พวกเขาพวกผมไปเชิญไปกราบเชิญให้เข้ามายึดอำนาจเห็นไหมทวงบุญคุณทุกวันไม่มีพวกเขาจะอยู่กันยังไงนะฮะบางคนพูดจาขนาดว่าต่อไปถ้าไม่มีคสช.บ้านเมืองจะอยู่ยังไงไม่มีม.44จะอยู่กันยังไงอ่ะนะครับก็อยู่กันเจริญตอนนี้ถ้าไม่มีพวกเองอ่ะนะครับนั่นแหละที่อยากจะบอกครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับก็คงต้องรอดูนะฮะว่าเมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยความคิดความต้องการของประชาชนต่อพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรนะครับผมตอบให้คุณจอมอย่างหนึ่งผมตอบให้คุณจอมอย่างหนึ่งนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะเข้าไปต่อสู้กับเผด็จการและอำนาจที่เป็นของประชาชนคืนให้กับประชาชนให้มากที่สุดส่วนจะสำเร็จมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่ประชาชนจะให้อำนาจพวกผมไปมากน้อยขนาดไหนถ้าอำนาจพวกผมไปเยอะก็ทำสำเร็จเร็วครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพัฒนาเมืองสุขนะครับเป็นส.ส.เป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับอนาคตของการเมืองไทยรวมทั้งอนาคตของพรรคเพื่อไทยและก็เป้าหมายของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรปีพุทธศักราช2560เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงต้องติดตามการเมืองนับจากนี้ไปก็คงจะเริ่มที่จะคลี่คลายไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือว่าความคลี่คลายก็คงอาจจะเริ่มมีมากขึ้นหรือไม่อย่างไรก็คงต้องติดตามกันดูนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ